สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจีสำหรับดวงรายเดือนกรกฎาคมจะมีอะไรบ้างดาวย้ายราศีดาวเดินผิดปกติจะส่งอิทธิพลกับคุณอย่างไรไปรับฟังคำทำนายกันเลยค่ะในวันที่สองกรกฎาคมถึงสองพฤศจิกายนดาวเสาร์โครจรเดินถอยหลังอยู่ในภพลาภะของคนเมษค่ะซึ่งดาวเสาร์นะคะจะเป็นเจ้าเรือนการงานของคุณทำให้ในสี่เดือนนี้กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาจะเป็นช่วงที่คนเมษนะคะ กลับเข้าไปเคลียร์ในเรื่องของงานเก่าๆที่เคยข้างคๆหรือละทิ้งเอาไว้ยังทําไม่สําเร็จจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะกลับเข้าไปมุ่งมั่นตั้งใจและเคลียร์ให้มันเกิดความสมําเร็จขึ้นมานั่นเองนะคะการที่ดาวโคจรเดินถอยหลังหัดจะทํางานแบบเดิมๆจะทําให้งานที่ทํานั้นเสื่อมคุณภาพลงแต่ถ้าเรากลับเข้าไปทํางานที่เราเคยข้างคๆไว้ในอดีตคุดยห,หรือฟื้นและผักดัน เอากลับมาทำใหม่อันนี้จะดีกับคนเม่ใน4เดือนนี้นะคะและในช่วงเดือนรกรกฎาคมดาวเกตโคจรสถิตอยู่ในภพบการงานทำให้นานเก่าๆที่เราอาจจะเข้าไปทำเนี่ยจะไปสัมพันธ์กันกับดาวเกตได้เป็นนานที่มีในลักษณะของหนึ่งเรื่องของต่างประเทศ 2. เรื่องของโลกออนไลน์ 3. งานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนานสร้างสารรค์ c r e เอทีฟหรือเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะสัมพันธ์กับดาวพุธท,ที่เล็งดาวเกตอยู่นะคะทําให้งานจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการพูดการเจรจา,าการตกลงการขายการทําธุรกิจซึ่งหลายรายนะคะก็อาจจะเคยเปิดนะ,ะบัญชีออนไลน์เอาไว้นะ,ะเปิดหน้าร้านออนไลน์แล้วทิ้งไปก็จะเป็นส่วนที่กลับมาทําใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาจะเป็นช่วงที่เราเข้าไปลุย อาจจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ให้เพิ่มขึ้นอาจจะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจเริ่มต้นพูดเล่นเริ่มต้นไลฟ์ขายของเริ่มต้นทำการค้ากับต่างชาติหรือทำงานอะไรบางอย่างที่ต้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นจะดีมากเลยค่ะในเดือนนี้นะคะคุณเมธเนี่ยดาวอังคารซึร่งเป็นดาวประจำตัวของคุณโค่จอนเป็นกเกษตรตาทึกบดีในช่วงต้นเดือนค่ะทำให้มองว่าราคาต้นเดือนนี้เป็น อะไรที่เราจะรู้สึกว่ามีไฟมีความขยันมีความรกระตือรือร้นกล้านะที่จะแสดงออกกล้าที่จะออกไปหาโอกาสไปสร้างสรรค์กล้าที่จะดินทางทำสิ่งอะไรต่างๆที่เป็นตัวเองมากขึ้นซึ่งถือว่าดวาวอังคารน,นี้ดีมากๆเลยค่ะแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเข้าไปสัมพันธ์ติดต่อกับคนมากหน้าหลายตานะคะ เพราะว่าดาวสุขโครจรเป็นประตเมเก์ยอยู่ในภพศาสตร์ชะเราจะเป็นจุดเด่นในสังคมที่เราเข้าไปอยู่แต่ด้วยความที่เป็นตัวตนของเราซึ่งเราเป็นดาวอังคารมีความแข็งลุยแรงกล้านะคะว่าจะทําให้หลายๆคนไม่ชอบก็ได้นะคะอันนี้ถ้าทําตัวเด่นมากก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความเสียหายที่มาจากเรื่องของความขัดแยง้งขัดแยงนะ้งในเรื่องของธุรกิจขัดแย้งในเรื่องของคําพูดและการกระทําได้ค่ะ เดือน,นที่9กกรกฎาคมดาวสุขโคจรเดินเสดเป็นราชาโชคร่วมกันกับดาวพุธแท้สิทธิธาชั้นหนึ่งค่ะสำหรับคนเม่นนะคะดาวสุขค่ะเป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณและเจ้าเรือนคู่ครองค่ะโคจรเดินดีนะคะในวันที่9ก้ากรกฎาคมเข้าสู 6, ่หกพันธุร่วมกันกับดาวพุธน้ําทําให้ดาวสุขมีกาลังมากค่ะดาวสุขมีกําลังและยังได้ตําแหน่งราชาโชคเงินของคุณมีโอกาสใกล้มาจากเรื่องของคําว่าพันธุ ซึ่งแปลว่าครอบครัวบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ทำให้คุณแม่นะคะในช่วงสัปดาห์ที่สองเนี่ยค่ะคุณอาจจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการปล่อยเช่าบ้านเช่าคอนโดขายที่หรือว่าอาจจะนำบ้านหรือรถเอาไว้ใช้ทำมาหาก,กินได้นะคะเพราะว่าดาวพุธหาเป็นดาวเรื่องของการค้าขายการทำธุรกิจนะคะทำธุรกิจทำการค้า ใช้บ้านในการพูดใช้บ้านในการขายใช้บ้านในการสื่อสารทําการค้าทําธุรกิจมักจะนํามาด้วยเรื่องของเงินนะคะและดาวพุธและดาวศุกร์เนี่ยโคจรสัมพันธ์กับดาวเกตที่เล่งมาหนะ,ะในภบการงานลหลายท่านถ้าเกิดว่ากลับไปทําในช่องย o u t u ช e อปปี้ลาซาด้านะคะติดตะกา้าทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์หรือมีการพูดเจราจาค้าขายกันกับคนต่างชาติ ก็จะเป็นโอกาสที่อาจจะได้ไลฟ์ขายของนะหรือว่านำบ้านเนี่ยนะคะมาทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสาเร็จดาวพุธนะคะมาจากภพบสหัชชาด้วยนะคะซึ่งภพบสหัสชช้ามาอยู่ที่ภพพันธุจะเป็นโอกาสที่คนเแม่น,นะคะอาจจะมีโอกาสดีๆนะคะที่ได้เจอญาติพี่น้องเก่าๆเ,เพื่อนเก่าได้ได้มีการรวมตัวกันนะคะอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวรวมตัวกันที่บ้านเพื่อน พบกปะพูดคุยเจราจานะคะก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนเพื่อนนะคะหรือญาติพี่น้องเี่ยเวลาคุยหรือตกลงกันนะคะก็จะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการพูดจาที่ไปในทิศทางที่ดีนะคะ เพราะว่าดาวพูดกับดาวสูบเป็นดาวููดทัุน้ําอยู่ในราศีแม่ทัุน้ำอะค่ะการพูดจาก็จะพูดกันดีวางแผนกันดีคุยกันดีนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะดาวพูดและดาวอคารจะมีกระแสถึงกันนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาปากเสียงมาก่อนหน้านี้กับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้งอ,นองของเราแต่มองว่าในวันที่9รกรกฎาคม เมื่อดาวสุขโครจรมาสัมพันธ์นกันกับดาวพุธทําให้เกิดการบาลานซ์ขึ้นมานะคะทําให้สิ่งที่เราเคยพูดหรือตกลงหรือคุยกับคนในครอบครัวค่ะที่มันจะมีความขัดแย้งก่อนหน้านี้นะคะก็จะคุยกันได้ง่ายราบรื่นเหมือนมันมีตัวช่วยเข้ามาค่ะตัวช่วยก็อาจจะมาจากหนึ่งคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองคนใกล้ชิดกันกับเปาเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินทำให้เรื่องของมีบ้านดีรถปัญหาต่างๆที่เกิด กระทบกันกับเรื่องของครอบครัวมันคลี่คลายไปในทางที่ดีไปอยู่ในคิดทางที่ดีในเรื่องของเงินทองเรื่องของการช่วยเหลือทำให้ดาวสุขที่ัวรจรมาในครั้งนี้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะสำหรับคุณหากคุณจะกำลังจะพูดหรือตกลงอะไรกันกับคนในครอบครัวหรือมีการสื่อสารการเจรจาการทำการค้ามองว่าตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปถือว่าเป็นโอกาสดีๆสำหรับคุณเมธค่ะ ในวันที่13รกรกฎาคมดาวอังคารย้ายเป็นพระราชาโชคหรือในราศีคุิศพ,พบการเงินค่ะ คุณม่นะคะดาวอังคารถือว่าสําคัญกับตัวคุณเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์ค่ะการที่ดาวย้ายนะคะมาอยู่ในภพก,การเงินก็ถือว่าย้ายมาไม่เสียนะคะแต่ว่าอ่อนกําลังงงค่ะเพราะว่าเป็นประและราชาโชคก่อนหน้านี้ดาวอังคารโคจรกรุลัคณาได้เกษตรตาธิปดีทําให้เรามีความกล้าสแสดงออกขยันบ้าพลังะคะ่ะแต่ว่าในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปอะคะ่ะเราก็จะเผา,าในเรื่องของความแรงฮะ,ะหรือความ ขยันนะคะหรือการแบบเดินทางอาจจะเดินทางน,น้อยลงนะคะอยู่กับอยู่ติดบ้านมากขึ้นหรือว่าความแรงของเรานคะะ็็ลดลงใช้เหตุผลหรือใช้คำพูดที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าอังคารโคจรร่วมกันกับดาวพฤหัสและดาวรฤอยูค่ะ ซึ่งทั้งสองดวงนี้นะคะก็จะมาคอยเปรดนะให้ความบ้าพลังของเรานะหรือความแรงของเราเล็น้อยลงนั่นเองทําให้ตั้งแต่กลางเดือนไปต้นไปอะะมองมากคนเม่นะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้ดาวพฤหัสให้มากะะพฤหัสคือเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถ เก่งด้วยนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ด้วยใช้ทักษะฝีมือด้วยใช้ความรู้ของเราด้วยะคะ่ะจะทําให้เอื้อคุณในเรื่องของการทํางานมากขึ้นนะคะและดาวอังคารสัมพันธ์นกันกับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวผู้ส่งผลค่ะทาให้คุณแม่ในช่วงกลางเดือนนี้นะคะบางทีเราอาจจะต้องเข้าทางผู้ใหญ่บ้างนะคะเวลาเราจะทํางานอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามีความติดขัดนะคะเราอาจจะต้องพึ่งผู้ใหญ่เพราะพฤหัสมาจากภพสุภาที่แปลว่า เจ้านายแปลว่าผู้ใหญ่แปลว่าคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าเราคนที่ที่เขามีอิทธิพลมากกว่าเราเขาจะมาเอื้อคุณในเรื่องของผลประโยชน์นำพามาเรื่องของการเงินและความสําเร็จได้ค่ะสุภะยังแปลว่าเรื่องของความดีงามสุภะยังแปลว่าเรื่องของต่างประเทศก็จะมาสัมพันธ์นกันกับคุณค่ะในช่วงกลางเดือนจะเห็นได้เลยนะคะว่าคุณมีดาวเกตลอยอยู่ในภพ การงานค่ะเกตคือเรื่องของบุญกุศลนะคะคุณจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของงานบุญง,งานกุศลหรือการช่วยเหลือค่ะการช่วยเหลือผู้ใหญ่การช่วยเหลือโดยใช้ความรู้ของเราอาจจะเป็นเรื่องของจิตอาสาหรือช่วยช่วยแล้วนะคะเราก็จะได้ในเรื่องของคุณค่าความดีงามของตัวเราขึ้นมาได้ในเรื่องของเงินทองขึ้นมาด้วยอีกนะคะมองว่าในช่วงกลางเดือนต้นปลายต้องใช้ดาวพฤหัสให้เยอะๆเพ,พราะว่าดาวพฤหัสสัมพันธ์กันกับตัวคุณ แต่ก็อาจจะต้องเรามาระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนแตนุลักษ์เนี่ยสัมพันธ์เดินกับดาวมิเตียูด้วยมือตีอยูแบบว่าเรื่องของรูปภัยไข้เจ็บแล้วะคะ่ะบางทีเราขยันมากเราไม่ได้พักผ่อนนะคะก็อาจจะ เกิดเรื่องของอสุขภาพนะอังคารคือระบบลมหายใจอาจจะแบบเป็นหวัดไม่สบายเหนื่อยเพลียได้ง่ายหรือเรา,าจจาะเข้าไปสัมพันธ์กับดําือจะอยู่ในช่วงกลางเดือนไปต้นไปเรื่องของงานข่าวดําต้องเข้าไปพบกับคุณแก่คนป่วยคนเจ็บนะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่สูงวัยหรือเข้าไปสัมพันธ์กับพระเกจินคนที่มี ออกความรู้ในเชิงลึกนะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักแปลานักโหราศาสตร์ก็าอาจจะมีส่วนที่เราเข้าไปสัมพันธ์ก็ได้นะเพราะว่าดาวเกตอนะรออยู่ในภพก,การงานนะคะก็เหมือนแบบสิ่งที่เรากําลังทาในช่วงเนี้เราอาจจะเข้าไปช่วยเมื่อ่ที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายอ่ะเราไปช่วยเขา ทำงานหรือว่าไปช่วยพระกิจิอาจารย์ในการทําทํานู่นทํานี่ทําบุญทำผู้สนหรือว่าเข้าไปสัมพันธ์หะกับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะไปช่วยอะไรบางอย่างอันนี้ก็จะยิ่งดีกันกับผูณนะการที่เราเข้าไปสัมพันธ์กับผู้ใหญ่จะทําให้เราได้ดาวผู้สมงผลแปลว่าได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างโดยมากจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าตัวเราสถิตอยู่ในภพกระดุมพระที่แปลว่าเงินนะคะตามหลักมูรศาสตร์ค่ะ ในวันที่16กรกฎาคมดาวอาทิตย์ย้ายเป็นมหาจากักรดาวอาทิตย์สำหรับคนเม่นะคะแทนเจ้าเรือนปุตตะนะะคมาอยู่ในภพพันธุค่ะปุตตะพันธุสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในบ้านในทรัพย์สินในครอบครัวของเราสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้ก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์ค่ะเป็นตำแหน่งมหาจากักรเป็นดาวที่มีพลังก,กำลัง แล้วโควรจรร่วมก,กันกับขุมดาวที่ดีนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าในราศีกรกฎพตพันธุของคุณเนี่ยมีดาวลอยสถิตอยู่ถึงสามดวงะ,ะซึ่งเป็นดาวที่เอื้อคุณขันหมดเลยค่ะเลยมองว่าปุตตะนะคะอาจจะมีสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างคุณอาจจะกําลังตกแต่งบ้านใหม่ก็ได้ค่ะตกแต่งบ้านเป็นสํานักงานเป็นออฟฟิศหรือว่าอาจจะได้ออฟฟิศใหม่บ้านใหม่ซื้อของเข้าบ้านใหม่ สิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างกำลังจะเข้ามาโปรเจกต์ครงการใหม่ๆที่เรากำลังจะทำที่บ้านบางคนอาจจะมีลูกน้องเข้ามาก็ได้นะคะมองว่าลูกน้องของคุณถ้ารับในช่วงเวลานี้นะคะกเ็เป็นลูกน้องที่เอาการเอางานนะคะเป็นลูกน้องที่มีศักยภาพนะคะมีทั้งอา,อาทิตย์เขาเป็นมหาจาักรก็คือรับผิดชอบหน้าที่การงานยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีนะคะหน้าตาสวยหน้าตาหล่อ ไม่ว่าคุณจะทำโปรเจกต์หรือโครงการอะไรใหม่ๆช่วงนี้นะคะก็มองว่าดีมากเลยค่ะรวมถึงคุณอาจจะมีโอกาสได้พบเพื่อนนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนรุ่นน้องหรือเจอลูกพี่ลูกน,น้องคือเหมือนว่าในช่องบ้านและครอบครัวค่ะมีดวงดาวไปสัมพันธ์เยอะค่ะก็จะเป็นไปได้ว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆให้ทําหลายอย่างะคะ่ะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนต้นไปอาจจะใช้บ้านเนี่ยค่ะทากิจการงานหรือมีการเลี้ยงต้นอนรับ ญาติาพี่น้องมาแวะมาเยี่ยมบ้านเพื่อนฝูงมาเยี่ยมบ้านมีการจัดเลี้ยงทำงานเลี้ยงหูือว่าแบบใช้บ้านไลฟ์ขายของหรือมีการทำแบบบวงสรวงพิธีกรรมคือเลข หนึ่งเลกสี่เลกเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่เน้นไปในเชิงถ้าเกิดทําง,งานออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะมีการโปรโมทบ้านนะคะอ่าพรต์บ้านนะเพราะบ้านเราเป็นแบบนี้โกดังเราเป็นแบบนี้หรือว่ารบเราเป็นแบบนี้อาจสมมติว่า,าคุณกําลังมองจะขายบ้านนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังตกแต่งเอาเอเจนต์เข้ามาดู เอาลูกค้าแวะเข้ามาดูบ้านดูห้องดูออฟฟิศของคุณนะหรือว่าแนะนำลูกน้องของคุณในโกดังใหม่ๆของคุณแบบนี้ก็ได้ะค,ะค่ะก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆให้ทำเยอะมากนะในที่ที่คุณอยู่พันทุกคือที่ที่คุณอยู่นะบางคนใช้บ้านเป็นออฟฟิศก็คือวงออฟฟิศบางคนหนักทำงานที่ออฟฟิศมากกว่าอยู่บ้านถือว,ว่า ออฟฟิศของคุณก็เป็นบ้านของคุณเป็นบ้านหลังที่สองนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปอยู่ในโก,นโกดังอยู่ในสตูดิโอคือมันเหมือนเราต้องแบบเอาตัวเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆอย่างนี้นะคะในในที่ที่เราเข้าไปอยู่เป็นประจำเหมือนแบบเป็นบ้านของเราเลยอ่ะก็จะได้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาได้ทำสิ่งอะไรใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วเอื้อคุณนะเพราะว่าดาวสุขหาเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินทำแล้วดีนะทำแล้วได้ดประโยชน์ทำแล้วมีคนซัพพอร์ ทำแล้วนะคะก็อาจจะเรือง,องง้องามทีนะคะแต่อย่าลืมว่าดาวอังคารเนี่ยดาวเจ้าเรือนของคุณยังสถิตร่วมเงินกับดาวพฤหัสทําดีได้นะ,ะแต่อย่าเด่นเพราะว่าถ้าเด่นแล้วจะเป็นภัยนะ,ะแต่ถ้าทําแบบตัวเป็นดาวอังคารคือเราเป็นแขนเป็นขาให้กับผู้ใหญ่นะคะเราอ่า ทำอ่าขยันขยันด้วยนะ,ะใช้ความรู้ด้วยนั่นเองนะไม่แบบใช้แรงอย่างเดียวหรือว่าใช้ความปิดอย่างเดียวไม่ได้นะ,ะมันจะต้องแบบใช้ทักษะด้วยใช้ความรู้ด้วยนะคะเข้าผู้ใหญ่เป็นด้วยนะ,ะยิ้มย้มแจ่มใสอะมองว่าสําหรับเดือนนี้ของคนเมน,นะคะตลอดเดือนเนี่ยดวงดาวโครจรสัมพันธ์ดีนะกันกับคุณะคะงานเงนิงนนะคะก็อมองว่าอ่าสำเร็จนั่นเองแต่ว่าอาจจะต้องทํางานในลักษณะที่ เป็นงานที่เราเคยทำเราคั่งคางเอาไว้นะเริ่มตั้นแต่เดือนกรกฎานี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะก็จะตัวเปลี่ยนสำหรับางานเก่าๆที่เคยคั่งคางเอาไว้แล้วกลับมาปัดฝุ่นทำใหม่จะทีสนุคนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายเดือนกรกฎาคมสำหรับท่านที่สนใจดูวดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ไอดียชีตา astrology ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ